สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ชุดแอดคีนะครับผมแต่ที่จะมาทำวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเป็นแอดคีหรือแอดแบบไหนครับก็คือแอดทุกสายเนี่ยใช้ได้หมดนะครับเป็นสกิลหากินของแอสซัสซินเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับผม Enchant Potion นะครับผมนี่ครับ Enchant Potion เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อเราใช้สกิลนี้ใส่ตัวเองเนี่ยมันเป็นสกิลเสริมนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับผมเราจะตีออกมาเป็นธาตุพิษนะครับผมซึ่งมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษนะครับผมถ้ายิ่งอัพเลเวลเยอะก็มีโอกาสติดเยอะนะฮะแล้วอยู่ไหนเนี่ยหามอนก่อนนะครับผมนี่ครับเวลาถอดอาวุธปุ๊บสกิลนี้ก็หายไปนะครับผมใส่มือเปล่าได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับต้องใส่อาวุธก่อนนะครับอุ้ยได้ด้วยเมื่อกี้ผมแลกครับผมแลกนี่ใส่ปุ๊บไม่หายนะครับถอดปุ๊บหายนะครับงงกับมันเหมือนกันนะครับเคลือบพิษด้วยมือเปล่านะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวมันมีคุณสมบัติ2อย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือทำให้อาวุธของเราเป็นธาตุพิษใช่ไหมครับถ้าเป็นธาตุพิษเนี่ยมันจะมีเรื่องกฎของธาตุเข้ามานะครับธาตุพิษเลเวล1เนี่ยสกิลของเราเนี่ยมันเป็นธาตุพิษเลเวล1นะครับผมธาตุพิษเลเวล1เนี่ยจะตีมอนสเตอร์ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะครับเลเวล1และเลเวล2ครับแรงขึ้น125% นะครับดังนั้นเมื่อใส่สกิลเนี่ยเราจะตีมอนสเตอร์ธาตุไอ้ธาตุที่ผมบอกเมื่อกี้ดินไฟลมเลเวล1เลเวล2แรงขึ้น 125% นะฮะแล้วก็คุณสมบัติอย่างที่2ก็คือมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษนะครับผมถ้าศัตรูติดพิษแล้วยังไงใช่ไหมครับศัตรูติดพิษแล้วปุ๊บนอกจากจะลด HP ของศัตรูเรื่อยๆแล้วนะครับยังลดดีเฟนส์ของศัตรู 25% ด้วยนะครับคือเวลาติดพิษเนี่ยศัตรูจะดีเฟนส์ลดลงด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยนะครับของแอสซัสซินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทดสอบดาเมจก่อนแล้วกันนะครับศัตรูธาตุดินเลเวล1เลเวล2ที่เอาผมแนะนำมาง่ายๆก็คือเนี่ยครับเต่าดินนะฮะนี่ผมคิดปกติอยู่ที่ประมาณ300นะฮะ299นะครับเดี๋ยวเราใส่พิษกันนะฮะนี่ครับขึ้นมาเป็น350เลยเห็นไหมครับผมอันนี้ขึ้นมา 125% นะครับผมเนื่องจากไอ้เต่าหินเนี่ยมันเป็นธาตุดินเลเวลผมจำไม่ได้ว่าเลเวล1หรือเลเวล2นะฮะมันก็จะทำให้ตีเต่าแรงขึ้นนะครับผมนี่ส่วนมีอะไรธาตุที่เป็นแบบธาตุดินเลเวล1หรือเลเวล2ที่น่าสนใจบ้างใช่ไหมครับเท่าที่ผมนึกออกนะครับผมก็มีนี่ครับเต่าหินนะครับผมสปริงแรบบิทข้างนอกนั่นนะครับไอ้กระต่ายสีฟ้านะครับผมแล้วก็คล็อกนะครับคล็อกที่คล็อกทาวเวอร์นั่นแหละฮะคุณปู่นาฬิกานะครับแล้วก็ต้นไม้ลิงนะครับผมที่กลางริวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ธาตุไฟเลเวล1เลเวล2ที่น่าสนใจนะครับก็มีพาซาน่านะครับเต่าไฟนะฮะไม่ได้เตรียมเสื้อน้ำมาครับเดี๋ยวโดนโคโบตายนะฮะก็ถึงไหนแล้วศัตรูธาตุไฟเลเวล1เลเวล2นะครับที่ทำให้ใช้พิษและตีแรงขึ้นก็คือพาซาน่าเต่าไฟมังกรที่อยู่ในแมกมาชั้น2นะครับมังกรทั้งตัวที่บินได้และตัวที่มันเดินอยู่เลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับก็ตีได้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็แมกมา1เหมือนจะมีอยู่นะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรนะครับก็ใช้ Enchant Potion ตีได้เหมือนกันนะครับส่วนธาตุลมนะครับธาตุลมก็มีตัวเด็ดๆก็คือ Wanderer นะครับผมที่โดนธาตุพิษ 125% นะฮะแล้วก็เต่านินจานะครับถ้าใครจะขึ้นไปบวกที่ข้างบนก็ได้นะครับที่ดันเต่านี่แหละขึ้นไปลึกๆหน่อยนะครับก็โดนธาตุพิษเนี่ย 125% เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแมลงปอครับข้างหน้าดันเต่านี่แหละฮะนี่ก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหลักๆที่ EXP ดีๆนะครับที่แพ้ธาตุพิษนะครับแอสซัสซินสามารถไปเคลือบพิษแล้วก็ไปตีมันได้นะครับผมนี่ถือว่าเป็นสกิลหากินเลยก็ว่าได้นะครับเคลือบพิษแล้วไปตีให้ศัตรูติดพิษนะครับนี่ครับปกติผมคิดอยู่340ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอมันติดพิษก่อนติดไม่ติดตายซะแล้วนะครับอันนี้ก็ได้350นะครับติดพิษสักทีเดี๋ยวให้ดูว่าดีเฟนส์มันลดจริงๆนะติดไหมไม่ติดเลยนะฮะเพราะเลเวลสกิลผมอัพแค่4นะครับผมถ้าจำไม่ผิดถ้าอัพถึงเลเวล10เนี่ยมันจะมีโอกาสติดพิษประมาณ 7% นะนี่เห็นไหมครับ
ติดแล้วนะครับเมื่อกี้จากคี270นะครับขึ้นมาเป็น316 315เลยนะครับก็คือแรงขึ้นมา 25% จริงๆนะครับเนื่องจากลดดีเฟนซ์ของเป้าหมายลงนะฮะนี่ครับเต่านี้ไม่ค่อยติดเลยนะทีเต่าฟ้านี่แบบตี 2-3 ทีแปะแปะติดแล้วนะฮะนี่โอกาสติดพิษเนี่ยลดได้ด้วยค่าวิทนะครับผมยิ่งเป้าหมายมีค่าวิทเยอะเนี่ยโอกาสติดพิษก็น้อยครับนี่ครับติดพิษแล้วครับจาก350ขึ้นไป380เลยนะครับนี่ครับก็พอบอกได้คร่าวๆนะครับว่ามันเพิ่ม 25% จริงๆนะฮะแล้วก็โอกาสติดพิษด้วยนะครับก็โอกาสยิ่งอัพสกิลเลเวลเยอะยิ่งโอกาสติดพิษเยอะนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาของบัฟก็จะนานขึ้นด้วยนะฮะถ้าเจอแบบนี้วิ่งดีกว่านะฮะขี้เกียจตีนะครับผมนี่โอเคครับก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะครับถ้าพอยเหลือก็อัพไว้นะครับผมก็ว่าจะอัพเยอะๆเหมือนกันนะครับมันก็สะดวกสบายดีนะครับได้ทั้งศัตรูเลือดลดแล้วก็ศัตรูดีเฟนซ์ลดด้วยนะครับก็ทำให้เราฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นนะครับ EFP ก็มากขึ้นต่อนี่ครับโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับหรือว่าไปติดตามได้ที่แฟนเพจกมลเวย์ Channel ก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ